โอ้โหร้านแบบอากาศมันดีอะทุกคนมันน่าเดินอะอาหารไทยมีตลาดด้วยจ้าว้าวมันคือลงเกลือเดี๋ยวมันคือลงเกลือเลยค่ะสุจีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตลาดสดในปารีสกันวันนี้ก็จะรวบรวมตลาดสดที่ไปมานะคะทั้งหมดในปารีสรวมถึงแบบแอเรียของซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กน้อยด้วยจะได้เห็นวิถีชีวิตเราพูดมาเสมอว่าถ้าเราอยากดูวิถีชีวิตของคนเนี่ยเราต้องดูว่าเขากินกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูด้วยกันเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเราเห็นแท็กซี่ผ่านนะคะแล้วใกล้ๆมิวเซียมเขามีตลาดเดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวตลาดก็เลยเดี๋ยวเดินตลาดกันก่อนละกันนะจะได้มีอะไรกินตอนเช้าลองท้องก่อนค่ะมาดูอาหารกันก่อนเลยที่เราขายกันอยู่เลยนะลอนเนอร์ดิสมาร์กอด้วยนะก็มีตู้เย็นอยู่ในตลาดสดด้วยนะคะนี่ vegetarian with cheese eat now eat now you are bomb please thank youทั้งหมดนะคะ55 กิโลสั่งเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ยีสต์4อันได้มากแล้วก็มีไส้กรอกกับผักกาดด้วยโอ้ยเขาอุ่นให้แบบร้อนจัดๆเลยนะคะทุกคนโอ้น่ากินมากร้านแบบอากาศมันดีอะทุกคนมันน่าเดินอะเป็นไงกลางกลางอ๋อเหรอไม่ว้าวเหรอไม่ว้าวโอเคหมูสดได้ด้วยนะมีพานินี่ด้วยพานินี่สดๆแล้วอ่ะน่ากินหมดเลยโปรดิวเขาเยอะนะพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยงานปลางานชีสนะก็มาชีสเยอะแบบเยอะมากชีสอ่ะไงของปลอดภัยยกมือด้วยน่ารักมากGorgeous, don't worry. How do you say you're beautiful? บอกว่าตลาดสดที่นี่นะคะคือตลาดที่เนี่ยใช้บัตรเครดิตได้นะจ๊ะมันก็จะง่ายมากในการใช้ชีวิตนี่เป็นพวกของสดละคอยเชลเยี่ยมมากนี่มันร้านทุกอย่าง20ปะเนี่ยเหมือนทุกอย่าง20ปะร้านเหมือนร้านทุกอย่าง20เลยทุกคนเฮ้ยเก๋นะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนนะคะก็มีเยอะนะซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยอ๋อแกงกะทิอีกแล้วหรอติ๊กก้ามาซาลาอ๋อเป็นอาหารแขกนะคะอาหารไทยในตลาดด้วยจ้าอาหารไทยเป็นแบบแกงเขียวหวานมัสมั่นนี้นะของกินเยอะมากก็ได้ทำการกินคีชไปอย่างหมดเรี่ยงแล้วนะคะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยสงสารน่ะมันดูน่ากินนะอย่าเพิ่งทิ้งนะอร่อยจริงไหมคะอร่อยลองชิมชีสอีกอันหนึ่งนะคะสุกเช้าไม่อร่อยเลยชิมไม่ออกไส้กรอกอร่อยไส้กรอกอันไหมคะร้านคิดใช่ไหมคะไส้กรอกอันคือมันก็ไม่ได้อร่อยว้าวแต่แบบว่าก็ได้ดีไม่เค็มเกินหิวกินแมคคาเดเมียก่อนอร่อยปะอร่อยเหรออร่อยเหรอเออพยายามชั่วหน่อยอันนี้คือตลาดเมื่อกี้นะคะอยู่บริเวณอินาทีหน้านะเอาละตลาดต่อไปนะคะที่จะพามาคือรูปแค่มาเก็ตค่ะเป็นตลาดสดที่ก้อนกว้างๆแล้วพาไปดูก็เหมือนเป็นถนนสตรอเบอรี่เขาแดงแดงนะที่เนี้ยอันนี้คืออาหารจีนอุ้ยน่ากินอ่ะเดี๋ยวมากินกันไหมมีซี่โครงหมูนะคะแล้วก็พวกเมนูต่างๆอุ้ยน่ากินมากมีฝนตกแล้วเขาบอกว่ามาปารีสถ้าฝนไม่ตกคือมันไม่ถึงเดี๋ยวพารีบเดินก่อนนี่นะคะนี่เป็นร้านดอกไม้นะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารต่างๆนะคะน่ากินอ่ะของเป็นคนที่ตักให้เราเอง
แบบปลาต่างแต่ว่าอันนี้ดูสิอันอบแท้คือแบบดูใหม่ดูฉ่ำดูแบบไม่ทำค่ะจะช้อนสองที่ก็ไม่ถูกแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นตลาดออร์แกนิกของที่นี่นะคะซึ่งจะมีเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็จะมีแบบไม่กี่วันต่อเดือนมั้งไม่แน่ใจชื่อแบบเซลนะคะไม่รู้ว่าแบบออกเสียงถูกไหมอะไรค่ะฝั่งฝรั่งเศสอ่ะคือแค่อยู่ในรถแล้วมองไปก็คือสวยแล้วไม่ต้องไปไหนเลยก็คือสวยแล้วนะคะอีกฝั่งก็เป็นสะพานแม่น้ำนี่สวยแล้วหลงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีอะไรให้มองเยอะมากแบบจะหลงก็หลงไปเดินเล่นเพลินๆเลยอะบอกว่านอกจากที่ร้านอาหารจะสวยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาดีหมดเลยนะคะหน้าตาเวสเลยอะสวยสวยคือเราหาตลาดไม่เจอใช่ป่ะแล้วตำรวจก็ไม่รู้คือมันเป็นตลาดที่แบบบอกว่าแบบทีนี้ก็มีแบบคุณป้าคุณลุงเดินมาแล้วนี่อยู่ก็ตามคนนี้ถือตะกร้าไปเลยเขาก็ถือตะกร้าไปตลาดเหมือนกันน่ารักมากคนนี้น่ารักมากจริงค่ะอันนี้คือระบาดแล้วเราก็เจอแล้วเพราะคุณป้าแนะนำยาวมากแล้วค่ะนั่นตลาดเขาจะทรงนั้นเลยเห็นปะมาเต้นอย่างนั้นนะคะเหมือนเดิมมันเจ๋งตรงที่แบบมันมีตลาดสดที่สามารถควบคุมได้ให้เป็นออร์แกนิกทุกคนแต่ว่าออร์แกนิกจะมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะต้องไปเช็คกันดูดีๆในเว็บนะไปกันค่ะนะคะป้ายของตลาดนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยที่ตลาดรัสเซลล์นะคะเป็นตลาดออร์แกนิกมาร์เก็ตนะจะมีเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็ทุกอย่างนี้จะเป็นออร์แกนิกเลยค่ะซึ่งตลาดเนี่ยราคาจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกนะคะทั้งหมดนี้ที่เราเห็นออร์แกนิกต้มไก่อ่ะต้มไก่ทำจริงไก่จ้ามีชีสนะคะแล้วก็ถั่วเราก็จะซื้อทำผักต่างๆนะจะเห็นว่ามันก็จะแบบไม่ได้สวยเท่ากับตลาดทั่วไปนะแต่ว่ามันก็คือออร์แกนิกไงโอเคโอ้โหตอนWhoa! So good! So good, so good. Thank you so much. ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีจริงร้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายร้านเขาเพราะว่าเห็นก็ทำไม่เห็นไงว่าเอ้ยมันมีถ้วยที่เอาไว้ให้ชิมผลไม้ด้วยนะคะก็คือเขาจะวางไว้ให้ชิมเพราะว่ามันหวานอะไรเงี้ยอร่อยมากคนก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้เยอะมากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยนะก็มีทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะคะอย่างที่บอกมันก็จะเกี่ยวกับตลาดทั่วไปแล้วก็อันนี้เป็นพวกของสดเต็มเลยนี่ขนมมาถึงก็เจอร้านผลไม้อีกแล้วแล้วก็เครื่องคั้นน้ำสดอีกแล้วสับปะรดไม่เห็นเมนูสดมากมีกาแฟสดด้วยค่ะทุกคนคนต่อแถวเยอะมากเลยอ่ะSo good. What is it? So good in Thai. Alive. นี่นะคะคือร้านขนมปังที่ซีมาร์เก็ตที่เรามาถึงแต่ว่าขนมปังคือใครดีทุกล่ามาฟรีมาร์เก็ตค่ะเราจะทอดไหมแต่ว่าจะทอดตัวเองที่ดีสุดนะคะไปค่ะมาร์เก็ตในที่นี้ก็คือตลาดมือสองซึ่งมันก็เป็นอีกอันของปารีสทุกคนมาดูกันมันคือโรงเกลือเดี๋ยวมันคือโรงเกลือเลยค่ะนี่คือโรงเกลือเลยค่ะที่รักโรงเกลือมากเวอร์ก็
าเต็มเลยอ่ะสัตว์ว่าคนน่ารักเลยอุ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะนี่นะคะตู้เก่าๆใดๆนี่นะของเก่าเต็มเลยนะคะFloppy disk this A นะจ๊ะ Oh my god so cute ลิมามันก็ไม่ใช่ฉันใช่ไหมก็คือขอเนี้ยแทรกตอนแรกนั่งตรวจคลิปไปก็คลิปนี้คงไม่ได้แทรกแต่ว่าพอดูจบตรงฟรีมาร์เก็ตอ่ะก็คิดว่าแทรกหน่อยแทรกหน่อยก็คือต่อให้ในคลิปเนี่ยอุ่นจะพูดว่าน่ารักอุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยน่าสนใจมากเลยอุ้ยนี้จะจับมากเลยไม่ต้องไปมันน่ากลัวก็คือทางไปอะค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบเต็นท์โฮมเลสเต็มถนนเลยก็คือเป็นโฮมเลสหมดเลยเป็นคนไร้บ้านทางเส้นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ากลัวคืออุ่นอะพูดว่ามันน่ารักเพราะว่าแบบในหัวเราอะมันสดใสเกินไปหน่อยเข้าใจปะแต่ตามความเป็นจริงแล้วไม่แนะนำให้ไปเพราะว่าบรรยากาศมันน่ากลัวมากแล้วก็ในตลาดเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยของที่น่าจะเป็นของแบบมีของแบบอาจจะเป็นขโมยมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางร้านก็จะเต็มไปด้วยขยะแล้วก็ถุงดำอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามาให้ดูให้เห็นว่าเฮ้ยฝรั่งเศสมันก็มีตลาดทรงนี้มันไม่ได้มีแค่แบรนด์เนมอย่างเดียวแต่ว่าอุ่นกับพี่พักไปอ่ะก็คือมันก็มีของน่ารักแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องไปถ้าอยากไปดูของมือสองแนวๆนั้นเนี่ยแนะนำไปดูร้านของมือสองดีๆในเมืองดีกว่าไม่ต้องไปตลาดฟรีมาร์เก็ตโอเคปะดูเฉยๆไม่ต้องไปตามมันอันตรายไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะคิดถึงนะแป้งพาสต้านะคะชีสน่ารักมากน่ารักมากเลยนะชอบกันไปอ่ะเดี๋ยวพามาเดินซูเปอร์ซะหน่อยนะคะคาฟูนะคาฟูที่บ้านเราหายไปแล้วเข้ามาอย่างแรกที่เจอก็คือเป็นพวกโกดิโอนะคะเป็นแบบซอสซุปอันนี้คิดว่าเป็นแบบของโซโคของเขานะแล้วก็คุกกี้บิสกิตต่างๆนะคะก็ฟิลที่เราเห็นในห้างไทยแหละแต่ว่ายี่ห้อก็จะเป็นแบบยี่ห้อโลคอลค่ะบ้านเรามีขนมเขามีบูยองเนี่ยคำว่าบูยองอันนี้นะคะก็คือเหมือนแบบก้อนนั่นแหละสับผลไม้เมลอนน้อยๆนะคะนี่น่าจะเกรปฟรุตเป็นความกินนะคะเกรนส์ต่างๆเหมือนแบบโยกเอาใส่ถุงพวกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยแบบความกินก็มีนะคะอันนี้น่ากินอ่ะเป็นเหมือนชีสเค้กอ่ะหรือว่าเป็นถ้วยนะคะค่ะเขาพรอดลี่พรีเซนต์ความข้นของนมที่นี่อันนี้คือนมมันข้นขนาดนี้แล้วก็มีพวกแคชชี่แล้วก็มะคามะกะลองน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งโลโก ตั้งใจไปหมดกับเบเกอรี่ของตัวเองอะในออกมาแล้วดิอะไรมันจะตั้งใจกับตั้งใจน่ะแบบบางข้างทางบางทีเขาก็จะมีนะคะเป็นแบบฟิลโคซีซั่นผลไม้วางขายนั่นนั้นผลไม้เอ้ยได้เอ้ยก็มีผลนั้นด้านมังกรมังคุดมะขามลำแตงโมมะม่วงข้างบนแดงๆมะม่วงค่ะเลมอนแพชชั่นฟู้ดนะอันนี้มีผัดมะกรูดก็มีก็ร้านผลไม้ทุกร้านมักจะมีร้านแบบที่คั้นน้ำส้มแบบนี้สดๆนะคะก็คั้นได้เลยมีอะโวคาโดนะองุ่นส้มเกรปฟรุตของเด็ดของนี่ไอศกรีมกาสินค่ะสตรอเบอรี่มากมายบลูเบอรี่แบล็คเบอรี่ราสเบอรี่นะคะอันนี้คือแบล็คเบอรี่ลักเคอร์แรนไม่ใช่ลักเคอร์แรนบลูเบอรี่นะคะThank you.
ก็มีประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบมากๆนะคะไปแพ็คยุคข้างหลังตอนนี้กำลังจะย้ายไปดิสนีย์แลนด์แล้วแต่ว่าคลิปนี้ก็ตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนแบบเผื่อใครขายผักขายผลไม้หรือว่ามีไอเดียเรื่องอาหารอยู่นะคะก็จะได้อินสปิเรชันในการแต่งร้านต่างๆเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะบ๊ายบาย